คุณผู้ชมครับภายในหอกลางแห่งนี้ยังมีภาพเก่าที่น่าสนใจอีกหลายภาพเลยล่ะครับซึ่งแต่ละภาพล้วนมีความสำคัญบอกเล่าเรื่องราวและเก่าคลาสสิกเป็นอย่างมากหลวงพ่อจงถือกำเนิดที่ตำบลหน้าไม้อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2415ตอนเด็กค่อนข้างขี้อายขี้โรคเสื่องซึมหูตาฝ้าฟางมองไม่ค่อยชัดเจนบิดามารดาจึงให้บวชเป็นสามเณรตอนอายุ12ปีจนเมื่ออายุครบอุปสมบทจึงบวชเป็นพระภิกษุณวัดหน้าต่างในโดยมีพระอุปัชฌาย์สุนวัดบางปลาหมอเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาพุทธสโลหลังจากนั้นไปจำพรรษาที่วัดหน้าต่างที่วัดหน้าต่างในเพื่อศึกษาวิชาจากพระอาจารย์โพและร่ำเรียนด้านวิปัสสนากรรมฐานจากหลวงปู่ปั้นแห่งวัดพิกุลสุดยอดพระเกจิดังในยุคนั้นและเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักหลังจากที่ท่านได้เข้าสู่สมณะเพศอาการต่างๆที่เป็นเมื่อตอนเด็กนั้นหายไปจนหมดสิ้นสามารถศึกษาร่ำเรียนวิทยาการต่างๆจากพระอาจารย์ทั้งหลายได้อย่างเชี่ยวชาญและแตกฉานจนกระทั่งปีพุทธศักราช2450เจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอกว่างลงชาวบ้านจึงนิมนต์ท่านเป็นเจ้าอาวาสสืบต่อท่านปกครองดูแลและพัฒนาวัดหน้าต่างนอกจนเจริญรุ่งเรืองเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้ไกลมักมีลูกศิษย์ลูกหาและผู้คนแวะเวียนมากราบนมัสการกันเป็นเนืองนิดส่วนใหญ่จะขอน้ำมนต์และวัตถุมงคลต่างๆกลับไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลท่านมรณภาพในปีพุทธศักราช2508สิริอายุ93ปีพรรษาที่72